ตัดทุเรียนมือเดียวพร้อมหย่อนเชือกลงมาในตะกร้าครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊กภูริพัฒน์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาตัดทุเรียนเดี๋ยวจะตัดมือเดียวแล้วก็หย่อนเชือกลงมาในตะกร้านะครับไม่ให้โดนพื้นเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีนขึ้นไปเดี๋ยวให้หลานถ่ายให้ครับอันดับแรกที่ต้องมีคือเชือกแล้วก็ผูกปมไว้นะครับเชือกแล้วก็มีดจริงๆแล้วผมมีมีดไอ้มีดมันพับได้นะแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยใช้มีดนี้แทนนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันครับเดี๋ยวเราจะตัดลูกนี้ให้ดูก่อนนะง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวสมมติว่าเราคล้องเชือกไปด้านบนนะครับกันนั่นจริงแล้วส่งกับมือก็ได้นะมันใกล้ๆแต่ว่าเอาให้มันใกล้ๆกล้องนะครับแล้วก็มือก็ทำลิปโพอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาลิปโพเนี่ยสวมลงไปในคั่วนะครับแล้วก็มือที่เหลือเนี่ยกดเนี่ยกดคุมสันมีดเอากดพักก็จากนั้นก็มาต่อกันนะก็ลิปโพแล้วก็นี่กดสันมีดนะเอาในมืออ่ะเอาเลยเริ่มเลยปึ๊บครับก็กดสันมีดแล้วก็ปึ๊บเดียวครับก็อย่างเงี้ยจะได้ล็อกอยู่ในนี้เสร็จแล้วจากนั้นก็ครับจากนั้นก็เอาปมเนี่ยครับฟันรอบมาถ่ายใกล้ๆก็ได้ครับใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมเห็นฟันเห็นปมเชือกไหมเห็นครับเนี่ยก็อย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันล็อกของมันเองแล้วก็เดี๋ยวเตรียมถ่ายลงตะกร้าเลยนะหย่อนลงตะกร้าโอเคไหมโอเคปึ๊บจากนั้นเมื่อเราตัวคนเดียวนะแค่สะบัดให้มันหลุดมันก็หลุดออกมาจากนั้นเราก็ไปตัดลูกต่อไปได้ครับก็กล้องครับครับเพื่ อเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะแกะถุงจริงๆแล้วปลูกถุงไว้กันกระรอกเนื่องจากว่าถุงผมถุง5กิโลมันสวมลำบากติดหนามอะไรด้วยก็เลยผ่าซีกแล้วก็มาหุ้มเงี้ยกันกระรอกไอ้สีขาวๆเนี่ยกระรอกมันเห็นเงาตัวเองมันคงจะไม่กล้ามาเกาะคิดเอาเองคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ตัดลูกต่อไปครับก็เหมือนเดิมครับเห็นไหมเห็นมันต้องถ้าเกิดถ้าจะเห็นการผ่ามันต้องมาทางเนี้ยไม่เห็นอ่ะลูกเรียนไอ้ลูกผู้เรียนมันบังโอเคไหมโอเคแหละโอเคครับปุ๊บเนี่ยก็ล็อกไว้แล้วก็ย้อนเชือกเหมือนเดิมปักไว้ที่ต้นเนี่ยของผมไม่กลัวไอ้นี่อยู่แล้วนะครับเรื่องดาหรืออะไรกินผมยากก็เราก็ทำแบบอินซีเราไม่กลัวรานะครับเข้าทางหมักถุงหมักแพ้ได้แล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงที่ฝนตกชุกอะไรมากมายครับเนี่ยก็หย่อนมาเหมือนเดิมนะครับจริงแล้วไอเนี้ยเราแฝนไว้กับกิ่งที่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้ลูดลงมาเหมือนกับการชักธงนะครับมันจะไม่หนักแต่ไอนี่ไม่เป็นไรลูกเดียวทีละลูกเห็นไหมปึ๊บหลังจากนั้นพอลงตะกร้าเสร็จก็แค่สลัดให้เชือกมันหลุดนะปัดก่อนครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะแค่ทำให้ดูว่าการตัดทุเรียนมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เราเมื่อเราอยู่ตัวคนเดียวนะเราสามารถตัดคนเดียวแล้วก็หย่อนเชือกลงมาในตะกร้าแบบปกติไม่ให้โดนพื้นนะแล้วก็ลงในตะกร้าได้เลยเสร็จแล้วนี่ผมแค่มาถ่ายให้ดูก่อนว่าการตัดทุเรียนมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ลงในตะกร้าอย่างนี้จริงๆแล้วสองตะกร้านี่บางทีอาจจะไม่พอนี่ผมเตรียมมาแค่ตะกร้าเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะตัดเอาเฉพาะลูกโตๆก่อนแล้วก็ลูกเล็กๆกระป๊อกกระแป๊กนี่อาจจะเอาไว้กินหล่นเล่นๆนะ
ก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับไปรับ